เราจะพาคุณผู้ชมไปนะดูคุณเฉลิมอยู่บำรุงแม้ว่าเจ้าตัวจะอยู่พรรคเพื่อไทยแต่ว่าลูกชายเนี่ยคุณวันอยู่บำรุงก็เพิ่งย้ายพรรคไปนะครับวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวบังเอิญไปเจอครับระหว่างการเดินทางไปห้องประชุมของร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงนะครับก็สอบถามท่านว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสฮะบอกว่า very happy โอ้แสดงว่ามีความสุขมากไปดูครับจังหวะที่ผู้สื่อข่าวครับไปสัมภาษณ์การประชุมของคณะกรรมการกรรมาธิการท่านหนึ่งนะครับปรากฏว่าได้พบกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจึงเข้าไปสอบถามว่าเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมร้อยตำรวจเอกเฉลิมตอบว่าตอนอยู่ที่ห้องทำงานมาสภาทุกครั้งที่มีนัดประชุมใหญ่นะผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามคุณเฉลิมว่าแฮปปี้ดีไหมร้อยตำรวจเอกเฉลิมมองและยิ้มเลยนะแล้วบอก very happy ไปดูจังหวะนี้ครับแฮปปี้ดีนะคะแฮปปี้นะเรนี่แฮปปี้เรนี่เฉลิมสมาชิกพลังประชารัฐเขาจะเปิดตัวเขาว่าเป็นอดีตของคนพรรคเพื่อไทยไปสมัครเป็นสมาชิกพลังประชารัฐเฉลิมรู้เรื่องไหมคุณสามารถอ่ะคนของพลังประชารัฐเขาจะเปิดตัวอดีตสเขาว่าเป็นอดีตสสของเพื่อไทยอะไรรู้เรื่องบ้างไหมครับไม่ทราบเลยเหรอกำลังเป็นเรื่องกันอยู่เลยตอนนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยอย่างที่บอกตอนท้ายเนี่ยถามถึงกรณีคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชบอกว่าจะมีการเปิดตัวอดีตสสซึ่งเป็นสมาชิกของเพื่อไทยเนี่ยที่บอกว่าจะไปเปิดตัวกับพลังประชารัฐร้อยตำรวจเฉลิมก็บอกแค่ว่าไม่ทราบเรื่องหลังจากนั้นท่านก็เดินไปแล้วก็ไปขึ้นลิฟต์นี่ฮะ